ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามากันที่บ้านหนองลังกาตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับมาเยี่ยมพี่เพยตอนนี้กำลังสู้ภัยแล้งในพื้นที่6ไร่นะครับมาดูตัวอย่างเขาว่าเขาผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงนะฮะพี่เพยสำนึกดีครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะโอ้โหตรงนี้6ไร่นี่บรรยากาศโดยรวมมันก็แรงๆหน่อยเนาะไม่หน่อยค่ะเยอะ อ่ะพี่เล่าสภาพหน่อยตอนนี้เจออะไรบ้างอ่ะตอนนี้เหรอคะโอ้โหขาดน้ำอย่างแรงค่ะขาดน้ำอย่างแรงเนาะไม่มีน้ำค่ะน้ำที่ไม่ว่าจะเป็นขุดบาดาลไว้ค่ะก็แห้งขุดสระไว้ค่ะก็แห้งแต่ตอนนี้ก็คือใช้เป็นน้ำประปาหล่อเลี้ยงแล้วเมื่อก่อนนี่มันพอมีไหมมีค่ะมีเมื่อก่อนนี้น้ำอุดมสมบูรณ์เลยค่ะนี่เพิ่งเห็นว่าปีแรกเลยใช่ไหมที่เกิดมาเพิ่งเจอภัยแล้งเนี่ยก็คือเพิ่งเจอค่ะเพิ่งเจอที่มันแล้งยาวนานเมื่อก่อนนี่คือแล้งปีหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำใช้ในสระอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่เคยแห้งขนาดนี้นี่ก็คือมันแห้งข้ามมา2ปีปีนี้เป็นปีที่เข้าปีที่3ค่ะครับก็ไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้จัดการอะไรยังไงครับพี่โอ้ตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะใช้ฟางเป็นตัวหลักเพื่อที่จะห่มให้เขาคือช่วยพยุงให้เขารอดอะค่ะก็เสร็จแล้วก็ใช้น้ำประปาช่วยแต่ตอนนี้น้ำปัดปลาก็มีปัญหาค่ะก็ใช้เยอะก็ไม่ได้เพราะว่าพี่น้องก็เดือดร้อนก็ต้องแบ่งกันใช้ค่ะแปลงตรงบ้านนี้กี่ไร่นะครับผมหกไร่ค่ะหกไร่เศษคนเดียวเลยค่ะจริงๆแล้วมียังไม่ได้แบ่งเป็นไอ้นี่ค่ะจริงๆแล้วก็คือมาปลูกอยู่ปลูกกินไว้ให้พี่น้องนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ลุยคนเดียวอยู่ค่ะตอนนี้ลุยคนเดียวอยู่ถ้าแบ่งกันเสร็จก็อาจจะไม่ถึง6ไร่เนาะน่าจะได้คนละสัก1ไร่ค่ะครับผมเดี๋ยวพี่เพยพาไปดูรวมๆตอนนี้ต้นไม้ต้นไร่ที่เห็นเหี่ยวเฉาก็ตัวหนึ่งเนาะโอ้โหเหี่ยวจนแห้งเลยค่ะตอนนี้ยิ่งตอนนี้เนี่ยแล้งมากกว่าเดิมเนาะน้ำก็ไม่ค่อยไหลค่ะน้ำประปาก็หยุดก็บางทีก็หายไป2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยแห้งหมดเลยแต่ว่าไอเนี่ยค่ะเชอรี่ยังมีลูกให้ได้กินตลอดเลยนะคะเนบนิกนี่ก็เพิ่งไอนี่ไปเพราะว่านกค่ะตอนนี้ไม่ว่ากระรอกกระแตเนาะแล้วก็นกเขาก็จะไม่มีอะไรกินเขาก็จะมาเก็บกินพอสุกแดงแป๊บเดียวค่ะภายในบางทีแค่วันเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็หมดแต่เขาจะออกดอกออกลูกให้กินได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยแม้แต่ตะลิงปิงค่ะตอนนี้กระรอกไม่มีอะไรกินตะลิงปิงก็ไม่เหลือค่ะแต่ว่าเนี่ยตะลิงปิงอ่ะพอเขาได้น้ำนะเขาก็จะออกลูกให้เราแล้วเสร็จแล้วก็อย่างฝรั่งเนี่ยค่ะตอนนี้คือเมื่อก่อนนี้ได้กินแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้แห้งจนแบบแทบจะไม่เหลือไม่น่าจะรอดอันนี้ดูสภาพแล้วแผนสุดท้ายหรือก๊อกสุดท้ายคือน้ำประปาเนาะค่ะตอนนี้ที่อาศัยอยู่นะวันนี้ค่ะใช่กับน้ำอดน้ำทนโอ้ยตัวนี้แหละค่ะจริงๆแล้วคือต้องทำใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้เนาะยังไม่เคยเจอภัยแล้งขนาดนี้ค่ะมันไม่เคยขาดแคลนขนาดนี้ครับค่ะผมก็ตั้งใจอยากจะทำคลิปนี้แหละเพราะว่าคนดูของเราคลิปตอนมีน้ำเยอะๆเนาะก็บอกว่าสวยเรามาดูสภาพช่วงฤดูแล้งจะเป็นยังไงผมว่าแปลงของพี่เนี่ยน่าจะถ่ายทอดว่าตัวอย่างอย่างนี้เราจะรอดไปได้ยังไงนะแต่ห่มฟางนี่ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนแล้วค่ะห่มฟางช่วยได้เยอะค่ะช่วยเยอะก็ยังมีจริงๆแล้วคือใช้ชีวิตอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 7-8 เดือนมาเนี่ยก็คือก็พึ่งข้างนอกน้อยมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีเรื่องของผลไม้ที่ได้ซื้อนอกนั้นก็คือพวกผักอะไรพวกนี้ไม่ได้ซื้อเลย
โดยใช้น้ำประปาลดประทังไปใช้น้ำประปาลดประทังก็ได้เก็บกินได้ค่ะไอ้ฟางนี่ก็คือเป็นจุดที่เตรียมตุนไว้ค่ะก็คือห่มไปแล้วเป็นบางส่วนค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมตุนไว้เสริมก็ช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะครับเราพาไปดูที่เป็นสระน้ำด้วยนะฮะค่ะสระน้ำที่ขุดสระแล้วไม่มีน้ำตอนช่วงขุดปีแรกนี่น้ำเยอะมากเลยนะคะล้นจนล้นออกไปถนนเนี่ยค่ะลงไปทุ่งนาเนาะทีนี้พอช่วงแล้งมา2ปีเนี่ยค่ะแห้งหมดเลยไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีเลยตั้งแต่ที่อยู่ที่นี่มาเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือแห้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือต้องได้มาขุดลอกใหม่สระนี้แต่เดิมไม่เคยแห้งค่ะแต่เดิมไม่เคยแห้งค่ะแล้วทีนี้พอขุดไปนะคะมีปัญหาอีกเป็นแผ่นหินทั้งแผ่นปูพื้นเลยค่ะไม่สามารถขุดลึกกว่านี้ได้ค่ะครับก็เลยจะได้แค่นี้จริงๆแล้วอยากได้ลึกกว่านี้เนาะจนไอ้ตะพักนี่ไม่ทำค่ะก็คือมันจะได้สระเล็กก็เลยอยากได้ให้มันลึกให้มันกว้างเท่าที่จะพื้นที่จะพอทำได้ค่ะแล้วก็เลยไม่ทำตะพักและที่ขุดดินนี่ก็ไปถมเป็นโคกข้างบนค่ะทำเป็นโคกค่ะนี่ใส่รอบคันเนี่ยค่ะครับผมทำเป็นโคกไว้ปลูกต้นไม้ค่ะที่เห็นต้นไม้บางต้นที่ยังเขียวอยู่คือพี่ห่มฟางหนามากโอ้ห่มหนามากค่ะอันนี้ลงรอบที่สองอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะรอบแรกลงไปแล้วคือรอบแรกเลยอ่ะเอาหญ้าที่มันรกๆเนี่ยค่ะก็คือเกี่ยวแล้วก็ถมลงไปพอเสร็จแล้วก็รอบสองก็เป็นฟางอันนี้ก็เติมฟางอีกค่ะแล้วเขาก็จะพอเรารดน้ำก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะค่ะครับเขาก็ยังรอดอยู่ได้ค่ะฟางนี่ช่วยได้นะช่วยได้เยอะเลยค่ะดูขอบนู้นไหมไปก็ได้ไปเดินวนเนาะค่ะต้องทำใจอย่างมากเลยเนี่ยถ้าหมดน้ำประปาแล้วมันจะยังไงเลยเนาะค่ะใช่ตอนนี้ก็คือต้องปรับใจตัวเองอะค่ะก็คือจากตอนแรกก็โหคิดว่ามันจะไหวไหมมันจะอยู่ได้ไหมแต่ว่าก็พิสูจน์แล้วนะคะ8เดือนก็ยังอยู่รอดมาได้ค่ะแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีน้ำฝนเนาะครับเสร็จแล้วก็คือคิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ก็นี่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเนาะค่ะก็เหลือมีนาเมษาเต็ม2เดือนเต็มๆแหละค่ะก็ไปดูกันดูเนี่ยค่ะพอได้ห่มฟางเนาะอันนี้กล้วยเนี่ยค่ะฝั่งทางโน้นเนี่ยมันจะมีไก่ชาวบ้านค่ะแถบนั้นเขาจะเลี้ยงไก่ขายเนาะนี่ไก่มันจิกหมดเลยนี่ก็เลยจะทำยังไงที่มันจะได้พันคืนก็เลยลองเอาขึ้นมาปลูกให้มันห่างจากไก่แล้วมาปลูกเนี่ยค่ะให้น้ำอาทิตย์ละครั้งเขาก็รอดเนาะอย่างหญ้าแฝกเนี่ยค่ะก็คือให้น้ำพร้อมๆกันกับกล้วยอาทิตย์ละครั้งแต่ตรงนี้ขุดร่องน้ำอันนี้ค่ะขุดร่องน้ำกะว่าเวลาน้ำเผื่อฝนตกแรงค่ะมันจะได้ไม่ไหลลงไปทิ้งเนาะก็จะได้ให้มันอยู่ให้ความชุ่มชื้นในนี้ค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาลงค่ะต้นไม้มาลงสองฝั่งแต่เมื่อก่อนเคยปลูกแล้วนะคะเนี่ยมันตายก็จะเหลือพยูงอยู่รอบๆหน่อยนึงต้นที่รอดๆนี่จะเห็นเป็นต้นอะไรบ้างพี่พยูงอย่างเดียวเลยค่ะอย่างอื่นไม่รอดเลยประดู่ปลานี่คือต้นที่เกิดธรรมชาติรอดค่ะครับที่เห็นมันสลัดใบนี่คือมันไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายค่ะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะออกดอกมันก็เนี่ยมันเริ่มมียอดครับออกมาแล้วค่ะเนี่ยยอดเขาจะเริ่มออกมาแล้วอ๋อครับผมนี่รดอาทิตย์ละครั้งนะฮะต้นกล้วยยังพอได้เห็นใบเขียวๆอยู่บ้างก็คือต้องช่วยเขาบ้างอะค่ะครับผมอันนี้จุดนี้เป็นจุดศูนย์สูงคือพี่ตั้งใจจะทำโคกบนนี้ค่ะตอนนี้ตั้งใจจะทำโคกก็คือให้เขาเอาดินออกมานะคะแล้วเสร็จแล้วก็คืออยากให้มันเป็นโคกตรงนี้เผื่อว่าอนาคตอาจจะเอาแทงน้ำมาวางหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นที่สูงค่ะก็อาจจะปล่อยลงไปได้อันนี้คิดเผื่อไว้แล้วฟางนี่ก้อนเท่าไหร่ครับผมฟาง20 บาทค่ะเข้ามาส่งแต่ว่าถ้าเขาไปอัด
แล้วเราไปเก็บเนี่ยก็คือ15บาทแต่นี่เขามาส่ง20บาทค่ะอย่าลืมถามประวัติพี่นิดนึงเมื่อก่อนที่บอกว่าเคยใช้เคมีค่ะในตอนคุยนอกรอบเล่าให้ฟังหน่อยพี่เคยใช้เคมีอะไรมาขนาดไหนยังไงก็คือทำนาเนาะทำเพื่อขายค่ะก็จะทำเยอะทำเยอะก็คือแรกเริ่มเลยก็คือแค่แช่เมล็ดพันธุ์นะคะครับก็คือก็ใส่น้ำยาแล้วเสร็จแล้วก็คือพอเอาลงแปลงปุ๊บฉีดยาคุมหญ้าแล้วค่ะกี่ไร่ฮะตอนนั้น50ค่ะทำนา50ไร่แล้วก็มีไร่มันสะปะหลังอีกประมาณ30ไร่ค่ะครับก็คือทุกอย่างก็ใช้เคมีหมดนะคะแล้วทีนี้พอก็ทั้งปุ๋ยทั้งยาเนาะอย่างถ้ามีแมลงรบกวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดเพี้ยฉีดแมลงอะไรพวกนี้ค่ะก็ใช้เคมีแล้วก็จะเป็นคนที่กล้าลงทุนนะคะอย่างคนอื่นนี่เขาอาจจะไม่ใส่เยอะแต่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็คือเราใส่เยอะแล้วเราคิดว่าเราได้ผลผลิตเยอะแล้วก็กล้าลงทุนครับแล้วเสร็จแล้วก็คือคิดที่จะได้กำไรเยอะแล้วมันได้ไหมฮะได้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือปุ๋ยกระสอบหนึ่ง300กว่าบาทเนาะข้าวกิโลละ8บาทเราลงทุนอย่างสมมติว่าลงทุนปีนี้ลงทุนไป 200,000 แล้วก็จะขายได้ 400,000 ค่ะได้เพราะว่าข้าวนี่ตกไร่ละ1ตันค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ขายตอนนั้นราคาข้าวกับลงทุนที่ทำนะคะเราก็คิดว่ามันคุ้มนะมันก็ได้แต่สมัยก่อนนี้ได้ค่ะแต่ว่าตอนมาตอนหลังๆนี่ปุ๋ยกระสอบละพันค่าลงทุนค่าไถค่าอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เยอะขึ้นครับแล้วเสร็จแล้วพอเราทำไปทำมานะคะเราใส่เคมียิ่งเราใส่เยอะดินก็จะยิ่งเสื่อมค่ะเราก็ต้องใส่เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะครับพอมาตอนหลังก็เริ่มไม่ได้ละต้องใส่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยค่ะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างจะได้ผลผลิตเท่าเก่าค่ะใช่ไม่เท่าเก่านะคะได้คือใส่ปริมาณเยอะแต่ว่าผลผลิตก็ไม่ได้เยอะเท่าเก่าหรอกก็จะได้น้อยไม่ได้เท่าเก่าค่ะแต่ว่าไอ้ปุ๋ยที่ใส่ไปเงี้ยค่ะจะต้องเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่พี่ได้มาคืออ๋อได้ของแถมมาก็คือสารพัดโรคเลยค่ะเป็นโรคอะไรบ้างครับก็คือจากตอนที่คือจริงๆแล้วเป็นคนไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนาะเป็นทาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดจางพอเสร็จแล้วก็เคยให้เลือดให้อะไรมาป่วยออดแอดอยู่แล้วนะคะพอเสร็จแล้วพอเรามาเจอเคมีอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะเหมือนกับโรคมันมากำเริบหนักขึ้นนะคะแต่เสร็จแล้วก็จะมามีทั้งออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานหนักค่ะก็จะมาเป็นเขาเรียกอะไรนะคะกระดูกทับเส้นประสาทอ่ะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนื่องจากงานเราทำงานหนักเนาะเมื่อก่อนเราคิดแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้พอเราไปฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้มันคือสะสมของความร้อนที่ร่างกายไม่สมดุลนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนเป็นหูมันก็คือเยอะแยะมากมายที่ตามมาเนาะอย่างลิซิดวงทวารอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากร้อนมากร้อนเกินเงี้ยค่ะแล้วเราก็สะสมเคมีไว้ในร่างกายเยอะเนาะมันก็มาเป็นโรคพวกนี้ค่ะแล้วก็คือพอมาทาลัสซีเมียกำเริบเนี่ยก็คือต้องให้เลือดทุกเดือนก็ให้เลือดอยู่3ปีก็มาตรวจเจอSLE ค่ะครับ SLE หมอบอกว่าจริงแล้วโรคเนี้ยมันเป็นโรคคนมีตังค์เขาเป็นกันเนาะมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วต้องรักษาตลอดชีวิตอะค่ะครับแล้วเสร็จแล้วก็เลยคือมีคือเข้าออกโรงพยาบาลตลอดอะค่ะก็คือมีชีวิตอยู่บ้านแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็อีกที่หนึ่งคือตอนนั้นคือไปวัดค่ะครับเพราะว่าไปทำใจค่ะไปทำใจก็คือมันป่วยจนมันทุกข์อะค่ะครับแล้วเสร็จแล้วก็คือเราก็หาทางออกแล้วก็คือมาล่าสุดอะค่ะก็มาตรวจเจอมะเร็งเต้านมเนาะจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมค่ะอีกสาเหตุหนึ่งเนาะพอตอนที่เราทำงานมากๆแล้วก็มันเหนื่อยแล้วคุณหมอก็จะให้ฮอร์โมนมากินพอกินไม่ได้คุณหมอก็ให้ฉีดแต่ว่าหมอไม่ได้บอกค่ะว่าผลข้างเคียงมันจะเป็นอะไรนี่กลายเป็นว่าก็มาได้มะเร็งเต้านมนะคะทีนี้มะเร็งเต้านมที่เราเป็นเนี่ยค่ะมันเป็นชนิดร้ายแรงครับก็คือไม่สามารถรักษาหายได้ค่ะก็เป็นชนิดเทอร์ทูแล้วก็มันลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้แล้วค่ะก็คือหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาหายได้แต่ว่าเราไม่เคยบอกทางบ้านนะคะว่าเราเป็นมะเร็งชนิดที่รักษาไม่ได้แล้วก็บอกเขาว่าเป็นระยะที่1ค่ะก็ผมก็ร่วงอะไรหมดละแต่ว่าก็ยังคือ
ไม่อยากให้เขาทุกข์กับเราค่ะก็บอกเขาว่าคือไม่ได้บอกเขาค่ะว่าเราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหมอพูดนี้คือไม่ได้ให้ความหวังเราเลยค่ะหมอบอกว่ามันไม่สามารถรักษาหายได้ก็คือต้องทําใจอย่างเดียวค่ะรวมแล้วของพี่นี่กี่โรคเนี่ยนับดูแล้ว9โรคค่ะโห9โรคค่ะ9โรคดูแล้วก็ไม่น่าจะได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เลยเนาะจริงๆแล้วมหัศจรรย์มากเลยคนเขาเคยบอกพ่อบ้านว่าไม่ให้เอาเงินพาไปหาหมอทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าให้เก็บไว้ทําศพด้วยค่ะก็เขาไม่มีใครคิดว่าจะรอดหรอกค่ะเขาคิดว่าเขาต้องก้าวโรคนี่ไม่ธรรมดานะแต่ละโรคแต่ละอย่างก็ระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยไม่ต้องคนอื่นว่าหรอกค่ะเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะรอดค่ะก็คิดว่าตอนที่ให้เลือดนะคะเคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วเนาะเราก็คิดว่าไม่รอดหรอกแล้วหายมาได้เพราะอะไรครับพี่จริงๆแล้วนะคะโชคดีมากเลยที่ไปเจอแพทย์วิถีธรรมค่ะแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดของอาจารย์หมอเขียวค่ะเสร็จแล้วก็เลยใช้หลักแพทย์วิถีธรรมรักษาดูแลตัวเองมาค่ะกี่ปีฮะช่วงที่รักษาอยู่ค่ะก็ประมาณ8เดือนค่ะก็มีโอกาสได้เข้าไปตรวจก็ปรากฏว่าโรคทุกโรคหายไปค่ะก็โดยการคุมอาหารใช่ไหมค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะครับแล้วตอนนี้ก็คือผ่านมา6ปีกว่าเนาะก็มีโอกาสได้เข้าไปตรวจเมื่อปลายปีนี่เองค่ะพอเสร็จแล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าผลทุกอย่างดีหมดเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะหายทั้งหมดแล้ว9โรคนี้9โรคนี้ปัจจุบันยังมีอะไรที่ออกอาการอีกมั้ยจริงๆแล้วเวลาที่โดนแดดค่ะอาการของโรค SLEคือเราจะรู้ว่ามันหมดแรงพลังเราตกค่ะเวลาที่เราโดนแดดมากๆจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่ารักษายากที่สุดน่าจะเป็น SLE นะคะเพราะว่าอาการของมะเร็งตอนนั้นที่เราเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการอีกแล้วค่ะแต่ว่าอาการของ SLE เรารู้เลยว่าตอนที่เราโดนแดดแล้วมันไหม้ค่ะแต่ก็ทุกวันนี้คือถ้าเราโดนแดดแรงๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้พลังเราตกคิดว่านะคะนั้นโรคภัยต่างๆก็เกิดมาจากที่เราคลุกคลีกับสารเคมีค่ะคือตอนนั้นพี่ไม่ได้ฉีดเองก็ตามจ้างคนงานค่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยคลุกคลีอยู่ในแปลงค่ะก็อย่างพอเขาฉีดยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ยค่ะหญ้ายังไม่ทันตายนะคะแค่เหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลงไปแซมข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยไปเดินย่ำไปอะไรไปเดินย่ำไปสัมผัสโดยตรงไปสัมผัสโดยตรงค่ะมันก็สะสมมาหลายปีสะสมมาหลายปีค่ะก็ทำอยู่เกือบ20ปีนะคะค่ะทำอยู่เกือบ20ปีตอนนี้เนี่ยเลิกทำมาได้ตั้งแต่ป่วยมาก็น่าจะ 7-8 ปีค่ะอันที่ตอนที่ได้เงินกำไรจากข้าวจากไร่มันเป็นแสนนี่ก็แทบจะไม่มีความหมายเลยเนาะโอ้โหเมื่อดำป่วยเนี่ยมันหมดแล้วมันยังต้องไปเป็นหนี้ค่ะก็ที่จะมารักษาตัวเองจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้เข้าโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยเราคงไม่มีเงินรักษาค่ะณตอนนั้นนี่ก็คือรักษาไปแค่30บาทรักษาทุกโรคแต่ว่าพอเราไปรักษาจริงๆแล้วมันไม่ได้รักษาทุกโรคนะคะ30บาทนี่ก็คือมันยังมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพิ่มด้วยเหมือนกันนะคะครับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็ไม่ยุ่งกับสารเคมีเลยค่ะตอนนี้ก็คือหลีกเลี่ยงสารเคมีให้ได้มากที่สุดก็คือทำนี่คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินก็คือเราจะใช้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะพี่ก็ถึงได้ไปอบรมด้วยค่ะไปอบรมด้วยไปอบรมกับที่ไหนบ้างฮะไปอบรมที่อาจารย์ยักษ์ขามาบเอื้องค่ะจำรุ่นได้ไหมเนี่ยจำได้ค่ะรุ่นยักษ์กระโจน459ค่ะแล้วก็เลยเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาลงทำที่แปลงด้วยค่ะใช่พอหลังจากที่ไปดูแลตัวเองแล้วก็รักษาคิดว่าเรารอดแล้วเราก็น่าจะทำอะไรที่มันแทนคุณแผ่นดินนะคะก็เลยมาปลูกป่ามาปลูกทำอยู่ทำกินทำ เรียกว่านวเกษตรเนาะก็คือจะปลูกป่าปลูกวนเกษตรวนวนค่ะค่ะวนเกษตรนี่ก็แต่ด้วยเนี่ยค่ะพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่โคกเนาะ
พอเสร็จแล้วก็คือมันไม่ตอบโจทย์ตรงที่พอน้ําไม่มีเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยต้นไม้ตายหมดค่ะแต่ว่าก็ยังเหลือให้ได้กินบ้างค่ะนี่ก็คือยังได้เก็บอยู่เก็บกินค่ะทุกอย่างก็ยังมีให้เห็นเห็นโดยรวมๆเนี่ยมันจะแห้งจะโศกเศร้าโศกโศกเศร้าอยู่เนาะต้นไม้ค่ะเฉาไปบ้างแต่จริงมันซ่อนผักยังได้กินอยู่บ้างค่ะไปพี่พาไปดูบางที่ที่อาศัยว่าน้ำประปาลดได้ยังพอได้กินแสดงว่าผักทั่วไปนี้พี่จะห้ามกินเลยใช่ไหมจะไม่เลือกกินเลยเลือกจะไม่ไปกินข้างนอกค่ะเลือกที่จะไม่ไปกินข้างนอกค่ะจริงๆแล้วก็คือช่วงนี้นะคะก็คือส่วนมากพี่จะปลูกเป็นผักอายุยืนเนาะแล้วเสร็จแล้วก็คือตอนนี้มันต้องใช้น้ำเยอะค่ะตอนรอบทางโน้นเนาะทีนี้พี่ก็เลยมาปลูกผักที่อายุสั้นก็พอได้เก็บกินอย่างแป้งเนี้ยค่ะพี่เพิ่งเอาออกไปก็จะมีทั้งหอมทั้งกวางตุ้งอะไรพวกเนี้ยค่ะก็อย่างพวกนางรักพริกมะเขืออะไรเงี้ยค่ะก็ปลูกก็จะมีเป็นผักหวานบ้านผักหวานป่าอะไรพวกเนี้ยค่ะทั้งฝั่งนี้อย่างตรงนี้ตามมาสัก4-5ตารางเมตรนี่มีกี่ชนิดครับพี่โอ้ตรงนี้ตอนแรกเลยปลูกเยอะมากนะคะมันก็อัดลงไปในนี้ค่ะนี่ก็เก็บกินแล้วเสร็จแล้วก็พอมันหมดก็เริ่มจะเอามาลงใหม่ค่ะก็จะไปปลูกทางโซนฝั่งนู้นไว้อีกก็เนี่ยค่ะมันเยอะมากนะคะเนี่ยมองแบบนี้เหมือนเห็นไม่ค่อยมีอะไรแต่เช้ามาเก็บจากแค่ตรงเนี้ยแล้วก็พอกินในแต่ละวันก็มีเยอะอยู่ค่ะแล้วนี่ก็คือแปลงนี้ก็ยังได้หอมไปไว้เนี่ยหอมที่มีแค่นี้ค่ะเราสามารถเก็บไปแล้วกินได้อีกเป็นปีเลยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะอย่างพริกมะเขืออย่างฝั่งนี้เนาะตอนนั้นที่ทำนา50ไร่ทำมัน30ไร่นี่คือต้องซื้อพริกซื้อมะเขือกินทุกอย่างโอ้ไปตลาดนัดทีค่ะหิ้วพลุงพลังมาเลยค่ะ400-500ตอนนี้มีกินทุกอย่างแล้วมีกินทุกอย่างแล้วค่ะนี่ก็เป็นเนี่ยอย่างผักหวานปลาผักหวานปลาก็ยังมีนะครับค่ะผักหวานป่าเพราะจะเป็นพริกสูตรการห่มฟางนี้ได้ผลนะครับพี่เนาะค่ะได้ผลค่ะมันยังช่วยกระทังไปได้บ้างก็คือเขาจะชื้นมากนะคะข้างล่างเนี่ยดูข้างบนอันนี้พี่ลดไปเมื่อเช้าหรือเปล่าหรือว่าวันไหนก็คือน้ำไม่ไหล2วันค่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อเช้าก็หยอดลงไปให้เขาหน่อยยังค่ะน้ำไม่ไหลอยู่2วันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยังไอเนี่ยค่ะเขาก็ออกลูกให้ได้กินวิธีการห่มฟางนี่สำคัญนะฮะค่ะอย่างฟักทองค่ะฟักทองที่ปลูกไว้ฝั่งโน้นอ่ะครับโหมันใครไม่เห็นก็ไม่น่าจะได้กินนะคะแต่มันมีลูกให้ได้กินจนใครมาก็ได้เก็บแบ่งปันอันนี้ค่ะอย่างมะเขือนี่ค่ะเราเพิ่งเก็บไปนี่ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีเกษตรนิสัยจะไม่ได้อยู่แล้วนะโอ้ค่ะไม่เคมีแบบนั้นหนักๆนี่คงไม่ไหวแล้วก็จะมีผักหลายอย่างก็ได้กินอันนี้ลองเอามาปลูกตอนฝนนะคะครับว่ามันจะได้กินหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นทดลองทุเรียน ทุเรียนอันนี้ผักเหลียงค่ะผักเหลียงเพิ่งเอามาลงว่าเขาจะได้กินหรือเปล่าครับผมค่ะอันนี้อย่างพริกเนี่ยค่ะตอนแรกนี้จะดกมากเลยนะมันได้กินข้ามปีเลยนะเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละมันเป็นตัวที่เราได้ประทังชีวิตเนาะผักหวานนี่ผักหวานก็อายุหลายปีแล้วมั้งเนาะค่ะอันนี้ผักหวานนี่2ปีค่ะครับผมไอ้ตัวโน้นนั้นปีกว่ายังไม่ถึง2ปีตัวนี้จะ2ปีแต่ในพื้นที่แค่6ไร่เนี่ยของพี่ก็มีพืชหลายชนิดค่ะมีอุ๊ยเยอะค่ะเป็นพวกผักพื้นบ้านจะส่วนมากจะลงเป็นแถบโน้นค่ะครับก็จะเยอะอยู่ค่ะอันนี้อย่างมะม่วงเนี่ยค่ะมะม่วงก็ลงไปตอนปี59ก็2ปีก็มีลูกให้ได้กินแล้วนะคะมะม่วงเนี่ยก็คือติดลูกทุกปีครับอันนี้จะเป็นอกล่องทองอันนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยเนาะค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคนป่วยตั้ง9โรคสามารถรักษาหายได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตเห็นว่ามีคนมาปรึกษาพี่เรื่อยๆเนาะค่ะใช่คือช่วงที่ผ่านมาค่ะจากเราไม่ค่อยได้อยู่สวนก็คือก็จะไปช่วยงานอาจารย์เปิดค่ายเนาะก็จะมีคนป่วยมารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คืออย่างบางคนเขาได้ดูเราใน YouTube ค่ะเขาก็อยากเห็นตัวเป็นๆ เนาะเขาก็บอกว่าไปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็พยายามไปให้กำลังใจเขาแล้วก็คือได้ติดต่อกันนี่ก็คือเขาก็มีกำลังใจเขาก็อยู่ได้เนาะครับเสร็จแล้วก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าพอเราหายแล้วค่ะเราก็อยากช่วยคนต่อจะเผื่อใครดูคลิปนี้จะได้แนะนำอาจจะมีคนมาปรึกษาบ้างนะพี่ค่ะอันนี้ยังกล้าไม้อะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็คือเพราะเป็นไอเนี้ยค่ะว่าจะลงขุดโคกหนองนาไว้อีกแปลงก็คืออันนี้มะฮอกกานีค่ะเราเสร็จแล้วก็พยุงมันไม่เกิดไม่รู้ว่ามันไม่ชอบดินหรือมันจะอะไรนะคะพยุงมันไม่ค่อยเกิดอันนี้ก็จะเป็นละมุดด้วยค่ะแล้วก็มะเขือเทศราชินีแล้วก็มะขามเทศค่ะมะขามเทศนั้นจะเป็นพันธุ์สีขาวกับพันธุ์สีฝักสีแดงอันนี้ฟักทองเป็นรุ่นที่สองนะคะเครือเดิมมันเก็บกินหมดไปแล้วทีนี้พอเรามารดน้ำค่ะกะว่าจะไว้กินยอดนี่มันก็ยังมีออกลูกเพิ่มให้ได้กินอีกนะเนี่ยจากดินที่ว่าตรงนี้ของพี่นี่โหดมากเลยนะเป็นทรายแดงเลยค่ะก็คือเมื่อก่อนทำไร่มันสะปะหลังเนาะค่ะในตอนที่ทำมันสะปะหลังเนี่ยค่ะพื้นที่6ไร่กว่าขายได้บางปี 8,000 อย่างถ้ามันราคาดีหน่อยก็เป็นประมาณ10,000ค่ะครับแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากตอนที่ช่วงที่ป่วยก็พ่อบ้านไม่ได้มาทำเนาะก็ปลูกยูคายูคา4ปีไม่โตค่ะเนี่ยต้นแค่แขนเนี่ยค่ะขายไม่ได้ตังค์ครับน่าจะได้สักประมาณ10,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเรามาทำอันนี้ปุ๊บเนาะแต่ตอนที่ทำนี่มีแต่คนว่าบ้าเพราะว่าเขาบอกว่าขนาดใช้เคมีเนี่ยมันยังไม่ได้กินแล้วคิดเหรอว่าคือหยาบๆอะค่ะเขาบอกว่าแล้วคิดเหรอว่ามันจะได้แดด แล้วเสร็จแล้วก็แต่ว่าในใจคิดว่าสัก3ปีมันน่าจะได้กินหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือใช้นี่แหละวิธีห่มแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ทำน้ำจุลินทรีย์ลดนะคะปรากฏว่าแค่6เดือนนะคะอะไรที่เราปลูกลงไปนี่มันให้ผลผลิตหมดเลยพี่ปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองปลูกแตงไทยปลูกถั่วปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในปีแรกนี่เก็บขายได้เป็นแสนค่ะตอนนั้นน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะก็คือทุกอย่างก็จะได้กินอย่างกล้วยอย่างเงี้ยค่ะโหมันออกเครือเยอะมากตอนนั้นผมมาเยี่ยมพี่ก็กล้วยงามมากค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ได้ขายทั้งหน่อได้ขายทั้งหัวปีก็เพื่อนก็จะไปทอดของมันหัวปีขายค่ะแล้วก็กล้วยเขาก็จะไปทอดเป็นขนมกล้วยขายด้วยแล้วก็คือก็เอาส่งให้ร้านของพี่สาวพ่อบ้านนะคะก็ขายเป็นร้านขายชำแล้วก็ขายตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เงินมาส่วนอย่างพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะติดลูกตั้งแต่2ปีนะแต่ว่าผลไม้นี่เราก็แค่ได้เก็บแบ่งปันเพื่อนบ้านครับและเห็นว่าพี่มีโครงการที่เพิ่งขุดใหม่ๆตรงนั้นกี่ไร่นะพี่ตรงนั้น5ไร่ค่ะอ๋อตั้งใจจะเป็นอะไรยังไงตั้งใจจะปลูกเป็นป่าค่ะค่ะขุดที่มีสระลูกนึงน้ำสีฟ้าสวยๆเลยเนาะค่ะอ๋อไม่เสียดายที่นาเหรอครับโอ้ไม่เสียดายค่ะรอบๆเป็นอะไรไงพี่เล่าหน่อยทั้งโอ้รอบก็คือเป็นแปลงนาล้วนๆเลยค่ะก็ทำนาแต่ว่าของพี่เนี่ยทำคันรอบยังไงเล่าให้ฟังเรื่องของขุดหน่อยครับพี่ก็คือคิดว่าคือชาวบ้านทำนาค่ะยังติดที่เผาฟางกันอยู่เนาะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าขุดเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเป็นตัวกันไฟไม่ให้เข้ามาในแปลงของเราได้เนาะก็ขุดเป็นร่องน้ำรอบแปลงนาเลยค่ะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขุดสระไว้อีกลูกหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ใช้น้ำค่ะของพี่นี่เอาคลองไว้ขอบนอกคลองไว้ขอบนอกค่ะส่วนคันถนนประมาณกี่เมตรนะกว้างประมาณ6เมตรค่ะอันนี้อยู่ข้างในสวนอยู่ข้างในสวนค่ะอยู่ข้างในเป็นคลองน้ำก่อนแล้วก็เป็นคันเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นนาอยู่ข้างในอีกทีนึงก็ที่5ไร่ก็เหลือนาสักไร่เดียวไร่เดียวค่ะนี่ทำตรงนี้มีคนว่าบ้าอย่างไหมโอ้โดนหนักเลยค่ะรอบนี้โดนหนักกว่าเขารอบ
รอบก่อนก่อนเลยเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าโหยมันจะบ้าไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริง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 แล้วมันเป็นคําที่แรงที่หนักพอสมควรนะคะครับแต่ว่าไม่ได้โกรธหรอกค่ะคําว่าบ้าน่ะมันก็คือเราบ้าแล้วเรารอดอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะว่ายังไงเนาะแต่ว่าเรารู้อ่ะคือเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําน่ะมันได้อะไรถ้าเขารู้เขาก็จะไม่คิดแบบนี้ค่ะครับแต่ว่าเราอ่ะรู้แล้วว่าเราได้อะไรเพราะแปลงนี้ของพี่ก็ชัดเจนแล้วเนาะค่ะถ้าณวันนี้ยังปลูกมันอีกก็มันอาจจะหัวเท่านิ้วก้อยใช่ไหมโอ้ยค่ะมันจะเกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้ายังปลูกมันอยู่เนาะมันอาจจะปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยการเปลี่ยนมาทำตามศาสตร์พระราชาเนี่ยเนาะมะม่วงกระดกเลยค่ะของอยู่ของกินทุกอย่างไอ้ตัวนี้ค่ะเขาออกลูกให้เราได้กินทั้งปีเลยเนี่ยครับมันคือมันคือมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะที่เขาบอกว่าเขาก็ปลูกเขาก็ได้กินแค่ปีละครั้งเขาถามว่าทำยังไงมันถึงได้กินครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรมันนะคะนี่มันเพิ่งหมดลูกไปเนาะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วมันก็เป็นลูกอันนี้มันเป็นดอกอีกแล้วอะเนาะค่ะจากดินทรายแย่ๆเลยนะจากดินทรายแย่ๆค่ะของพี่เน้นห่มฟางราดดินทรีหลักข่มแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักทำเองเลยนะคะปุ๋ยหมักนี่ก็คือใช้แค่จริงๆแล้วเป็นคนที่ตอนนี้ก็คือจะเลิกเปียดเบียนนะคะอย่างปุ๋ยคอกนี้ก็จะไม่ได้เอามาใช้ละก็คือจะใช้หมักจากเศษหญ้าเศษฟางใบไม้แล้วก็ใช้น้ำจุลินทรีย์เป็นหลักค่ะครับก็พยายามที่จะไม่เลิกการเบียดเบียนค่ะครับเพราะว่าเรางดกินเนื้อสัตว์ได้แล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วก็จะไม่ใช้อะไรที่มาจากสัตว์ก็จะไม่เบียดเบียนเขาค่ะก็พยายามก็เหมือนได้ชีวิตใหม่แต่เราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดค่ะใช่เราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราครับที่หายมาได้นี่ไม่ได้กินยาฝรั่งเลยใช่ไหมไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันเลยก็คือเมื่อก่อนใช้ยาแผนปัจจุบันก็คือรักษาในแต่ละปีก็โรคเพิ่มค่ะก็พอมาใช้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะยา9เม็ดของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยครับก็คือโรคหายหมดทุกโรคค่ะแล้วก็คืออาการเหนื่อยหน้ามืดหรืออะไรอ่ะหายไปหมดเลยปวดก่อนเห็นว่ากินยาเป็นหอบเลยค่ะกินยาแทนข้าวโอ้ก็ไปหาหมอมาเนาะหมอก็จะให้ยาโรคแต่ละโรคก็ขนาดนี้โรคนึงก็ขนาดนี้โรคนึงก็ขนาดนี้แล้ว9โรคค่ะ9โรคไปไหนก็หอบยาเป็นเป้เลยวะก็คือมื้อนึงอะค่ะกินยาก็คือเป็นกรรมละก็วันนึง4มื้อเนาะไม่ได้3มื้อค่ะทั้งก่อนอาหารทั้งหลังอาหารแล้วก็มีก่อนนอนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าใครมีเรื่องจะปรึกษาพี่ก็ติดต่อเอา Facebook พี่แล้วกันเนาะค่ะติดต่อผ่าน Facebook เดี๋ยวจะขึ้น Facebook ไว้ให้เนาะค่ะติดต่อคุยกับพี่เพยได้ที่ Facebook เลยค่ะครับพี่มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเราบ้างที่จะเปลี่ยนความคิดชีวิตมันจะเปลี่ยนแบบของพี่เนี่ยมันแบบจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะเหมือนจะคนที่ป่วยตั้ง9โรคแล้วมันหายมาได้จริงๆแล้วก็มีพี่น้องที่เคยติดตามใน YouTube ที่เคยออก YouTube กับแพทย์วิถีธรรมมาเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยิ่งมาเห็นธรรมศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะคนก็ตื่นกันเยอะนะคะเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้สุขภาพมันพยาบาลป่วยเป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วเสร็จแล้วเขาได้ดูแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีเข้ามามาถามแล้วเขาก็อยากทำโคกหนองนาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะปลูกเขารู้ว่าสารเคมีเนี่ยมีพิษมากเลยนะเดี๋ยวนี้คนตื่นรู้มากเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็อยากจะมาใช้วิธีแบบนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้คือทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้ามาดูที่สวนแล้วเสร็จแล้วก็อยากจะมาทำแบบนี้ค่ะยังมีคนไปมาหาสู่ก็มีเยอะเลยค่ะรู้ว่าเนี่ยคือทางรอดยังไงค่ะใช่คือถ้าสนใจค่ะก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนความคิดดูเนาะว่าเราลองเปลี่ยนมาทำคือไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะทำคืออย่างสมมติว่าเราเคยกินอร่อยเต็มมื้อคือ3มื้อเนี่ยค่ะลองสักมื้อนึงก็ได้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ลองมาทำปลูกอยู่ปลูกกินคือถ้าไม่มีพื้นที่ก็ในกระถางก็ได้ค่ะพี่เริ่มจากในกระถางนะคะตอนแรกก็คือไม่มีแรงทำเนี่ยก็คือเริ่มจากในกระถางรอบบ้านค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็คือเนี่ยคือถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะได้สุขภาพที่ดีตามมาโอเคขอบคุณมากครับพี่อนุโมทนาครับผมสาธุค่ะ
สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้าอาดินไร้พิษปลอดภัย